ใครอยากจะลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะเลือกระหว่างตลาดจีนนะคะกับตลาดสหรัฐจะเลือกตลาดไหนดีนะคะหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรความน่าสนใจหรือความเสี่ยงหรือแม้แต่หุ้นที่น่าจะเติบโตได้นะคะวันนี้เรามีโอกาสเชิญคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องนี้กันใครมีคำถามยังไงก็ส่งเข้ามาได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณพงษ์สันยอดเมืองเจริญนะคะผู้อำนวยการส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ TMB AM East Spring มาอยู่ในรายการกับเราด้วยแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะพงษ์สันสวัสดีครับสวัสดีครับแหมตลาดของประเทศที่บอกว่ามีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกเลยทั้งจีนและอเมริกา คุณพงษ์สันลองเปรียบเทียบให้ฟังได้ไหมครับว่าจุดเด่นของแต่ละตลาดเนี่ยท่ามกลางบริบทแบบนี้คืออะไรกันบ้างครับก็ถ้าเกิดเรามาดูที่ตัวของตลาดหุ้นจีนเองนะครับเศรษฐกิจของตลาดหุ้นจีนเองนะครับถูกขับเคลื่อนนะครับด้วยเรื่องของการบริโภคนะครับเนื่องจากจีนเองนะครับประชากรนะครับในประเทศจีนเนี่ยอยู่มีอยู่ประมาณสัก 1,400 ล้านคนนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในขณะที่ตัวสหรัฐเองนะครับอยู่แค่300ล้านคนเองนะครับซึ่งการที่ตัวเศรษฐกิจจีนนะครับใหญ่ขนาดนี้นะครับการบริโภคในประเทศเนี่ยมันก็เยอะนะครับเศรษฐกิจเรื่องของตัวอีโคโนมีเรื่องของการแชร์ริ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นทุนนะครับในการผลิตนะครับการบริโภคต่ำลงนะครับก็จะเป็นตัวไดรฟ์เศรษฐกิจได้ที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของรัฐบาลนะครับก็จะมีการซัพพอร์ตนะครับล่าสุดเขาออกนโยบายนะครับตัว Made in China 2025นะครับซึ่งนโยบายนี้นะครับก็จะทำให้ตัวจีนเองนะครับก็ก้าวจากเศรษฐกิจนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยเขามีการผลิตนะครับออกมาในปริมาณมากนะครับเน้นในเรื่องของ quantity อย่างเดียวมาส production ใช่ใช่ครับแต่ในอนาคตนะครับก็จะไปสู่ในเรื่องของคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พวกนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจีนก็เติบโตโดดเด่นโดยเฉพาะในแง่ของการบริโภคแล้วก็นโยบายภาครัฐแล้วสหรัฐล่ะคะตัวสหรัฐเองนะครับก็ถ้าเกิดเราชีวิตเราที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็เราจะเล่นพวก Facebook นะครับพวก Google นะครับพวก Netflix นะครับในการดูหนังนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐเองนะครับตอนนี้โดดเด่นเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็นวัตกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็นวัตกรรมพวกนี้ก็ใช้เข้ามาช่วยนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆในโลกนี้นะครับอย่างเรื่องของโควิด-19 เนี่ยที่เราเนี่ยจะต้องถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนะครับก็เราสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าสามารถทำงานนะครับผ่านพวกระบบต่างๆนะครับซึ่งบริษัทในสหรัฐพวกนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของอัตรากำไรนะครับหรือว่าพวกการใช้งานพวกเรเวนูต่างๆเนี่ยมีการเติบโตอย่างมากนะครับในช่วงที่มีการล็อกดาวน์นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเทียบสองตลาดนี้แหละคะเรามองยังไงว่าความน่าสนใจแตกต่างกันยังไงบ้างก็ถ้าเกิดตลาดหุ้นจีนนะครับโฟกัสหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนะครับที่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับหรือว่าการลงทุนนะครับก็คือเน้นในเรื่องของตัว Chinese economy นะครับเรื่องของการบริโภคซึ่งเราเองนะครับก็มีกองทุนนะครับที่แนะนำนะครับก็คือตัว China A นะครับ Active Equity นะครับซึ่งกองทุนนี้นะครับก็เน้นนะครับในการลงทุนพวกกลุ่มของNew economy นะครับก็จะเป็นกลุ่มของการเงินนะครับในจีนนะครับการบริโภคในจีนนะครับแล้วก็รวมถึงพวกการแพทย์ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูชาร์ตจากในหน้านี้นะครับการลงทุนนะครับทั้งตัวแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มของเมาไทยนะครับจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับจะเห็นฮะจะเห็นว่าคุณเคยไหมคะคุณเคยคุณเคยว่าชีวันเธอเหรอคุณได้ด้วยครับตัวเมาไทยเองนะครับคือเห็นไหมครับว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเราถือยาวมาสัก5-6ปีนะครับก็ผลตอบแทนเนี่ยขึ้นจาก100นะครับขึ้นมาประมาณสัก800นะครับหรือว่าประมาณ8เท่าครับนะครับโอ้อย่างนั้นเลยนะฮะหรือว่าตัวผิงอันเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศจีนนะครับก็มีการเติบโตในระดับประมาณ4เท่านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือจิงซูแห่งเร่นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ในประเทศจีนนะครับก็เติบโตมาสัก6เท่านะครับก็จะเป็นการตัวพระเอกของกองทุนนะใช่ครับอันนี้คือ China A ใช่ครับ China A นะครับจะเป็นกองทุนที่มีการแนะนำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนของจีนทีนี้มาอเมริกาครับส่วนของอเมริกาบ้างนะครับกองทุนที่สามารถตอบโจทย์ในนวัตกรรมนะครับก็คือตัว TMB eSpring นะครับ Global Innovation นะครับซึ่งเรามีการฟีดนะครับหรือว่าลงทุนในกองตัว Master Fund นะครับก็คือตัว Nikko AM Disruptive Innovation นะครับซึ่งตัว Nikko เองนะครับจุดเด่นของเขาก็คือมีการลงทุนในหลากหลายธีมนะครับซึ่งเป็นธีม5นวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ให้ดูนะครับค่ะก็เปลี่ยนโลกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นธีมนะครับที่ตอบโจทย์โลกในช่วงประมาณ5-10 ปีข้างหน้านะครับธีมที่1นะครับก็คือ Energy Storage นะครับจะเป็นธีมเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่าพวกโดรนนะครับเพราะว่า
เรื่องของราคาแบตเตอรี่รถยนต์พวกนี้ราคาถูกลงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็จะทำใหพวกรถยนต์ไฟฟ้าหรือโดรนเนี่ยที่ผลิตออกมาใหม่เนี่ยถูกกว่าราคารถพวกรถยนต์น้ำมันนะครับหรือการขนส่งโดยปกตินะครับธีมที่2นะครับคือธีมของ AI นะครับใช่ก็คือตอนนี้คือพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ฉลาดกว่าคนแล้วก็เราก็เห็นนะครับว่าเรื่องของตัวของโกะนะครับที่เขาสามารถที่จะชนะแชมป์โลกนะครับตอนนี้ล้อมจีนเขาขาวดำเลยนะใช่ครับแต่ว่าใช้ AI เล่นใช้ AI เล่นนะครับธีมที่3นะครับก็จะเป็นตัว DNA sequencing นะครับก็จะเป็นเรื่องของการรักษานะครับโดยการที่เราสามารถที่จะไปตัดต่อที่ต้นเหตุได้เลยนะครับพวกโรคร้ายต่างๆเช่นโรคมะเร็งนะครับหรือว่าโรคทางพันธุกรรมต่างๆนะครับเราสามารถรักษานะครับแล้วก็ตรวจพบได้แต่เนิ่นๆเลยไม่ต้องรอให้แบบมันเริ่มลุกลามไปนะครับธีมที่4นะครับก็จะเป็นธีมของโรบอติกนะครับเอาหุ่นยนต์นะครับเข้ามาช่วยเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการผลิตนะครับแล้วก็พวกการบริการต่างๆเราจะเห็นว่าตอนนี้เราไปร้านพวกฮอตพอตต่างๆก็มีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟหรือว่าปรุงน้ำซุปให้เรานะครับแล้วก็ธีมที่5นะครับก็ธีมของเรื่องของการบล็อกเชนนะครับเราสามารถโอนเงินผ่านกันนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำนะครับก็คือสามารถตัดตัวกลางนะครับที่เป็นพวกธนาคารนะครับแล้วก็ทำให้เงินสามารถหมุนเวียนกันได้นะครับเราสามารถโอนเงินไปต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้เราฟังแล้วว่าทั้ง2ตลาดมีโอกาสด้วยต้องถามในเรื่องของตัวข้อแรกเลยผลตอบแทนแต่ขนาดเดียวกันบางครั้งมันมากับความเสี่ยงอยากให้คุณพงศ์สารอธิบายให้ฟังนิดครับว่าผลตอบแทนมองแล้วเป็นยังไงบ้างความเสี่ยงมันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลตอบแทนนะครับสำหรับกองทุน UBS China A นะครับที่ลงทุนในจีนนะครับในช่วงประมาณสักตั้งแต่จัดตั้งประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานะครับผลตอบแทนของกองทุนเนี้ยอยู่ที่ 23% นะครับก็อีกกองนึงนะครับก็คือกองของนวัตกรรมนะครับที่เราไปลงก็คือตัว Nikko AM Disruptive Innovationผลตอบแทนนะครับของกองทุนเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 44% อันนี้คือต่อปีหรือต่อปีครับตั้งแต่จัดตั้งนะครับพอดีปีนี้ได้ประมาณ 100% นะครับก็จริงๆได้รับผลดีจากตัวโควิดในช่วงที่ผ่านมาแต่ทีนี้ความเสี่ยงก็มีอยู่นะครับอย่างกองทุนของตัว Global Innovation นะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะครับความเสี่ยงของมันก็คือเรื่องของหุ้นที่เขาไปลงทุนนะครับจะเป็นหุ้นที่ยังอาจจะยังไม่มีกำไรนะครับอาจจะเป็นช่วงของการเติบโตในระยะเริ่มต้นนะครับเป็นช่วงของการลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกบริษัทพวกนี้นะครับไม่สามารถ deliver นะครับพวกรายได้หรือว่ากำไรตามที่เราคาดการไว้นะครับมันก็จะส่งผลกระทบได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับสำหรับตัวจีนเองนะครับก็ความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าตัวบริษัทที่เข้าไปลงทุนเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีการตั้งมานานแล้วแล้วก็มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนของตัวจีนเองเนี่ยน้อยกว่าของตัวสหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าสหรัฐเป็นฝั่งนวัตกรรมอาจจะเป็นสตาร์ทอัพที่ยังเป็น early stage ด้วยนะคะกว่าจะสร้างรายได้ความมั่นคงต้องใช้เวลาแต่จีนเองเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่และมาตรฐานผู้บริโภคสูงด้วย1,400 ล้านคนใช่ครับถูกเหมาะกับคนกลุ่มไหนบ้างคะสำหรับนักลงทุนที่อยากรู้ว่าเอ๊ะเขาจะเหมาะกับกองทุนนี้หรือเปล่ามีบางคนบอกว่างั้นผมเลือก2กองเลยได้ไหมแบบนี้อ๋อฮะก็สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้สูงมากนะครับก็สามารถลงทุนในประเทศจีนได้นะครับก็กองทุนนี้นะครับก็บริหารจัดการโดย UBS นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญนะครับเป็นคนจีนเองเลยนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนนะครับมีประสบการณ์ประมาณสัก20 ปีนะครับก็เขาได้รับรางวัลมากมายนะครับอย่างได้รับการจับอันดับนะครับเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีเหมือนเรตติ้งนะครับในการบริหารกองทุนสูงสุดนะครับติดต่อกัน35 เดือนนะฮะก็ส่วนกองของตัว Global Innovation อาจจะเหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับถึงสูงมากเลยนะครับซึ่ง2กองทุนนี้นะครับก็สามารถตอบโจทย์นะครับเรื่องของอนาคตในช่วงประมาณสัก5-10 ปีข้างหน้าได้อย่างดีเลยครับดีมากนะเพราะว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันจะได้พอทราบว่าตัวเองอยู่คาลิเบอร์แบบไหนกันด้วยใช่ค่ะแต่ส่วนกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเลือกที่จะลงทุนในช่วงนี้มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างครับครับก็พิเศษสุดเลยนะครับจากนี้จนถึงสิ้นปีนะครับประมาณวันที่30นะครับสิ้นปีก็อีกไม่กี่วันนี้นะใช่ใช่ครับสิ้นวันทำการเรามีโปรโมชั่นนะครับก็คือตัวฟอนต์เอ็นฟรีนะครับค่าธรรมเนียมในการซื้อเนี่ยจะถูกปรับลดลงนะครับจาก 1.5 นะครับเหลือ 1.0 เท่านั้นนะครับก็คือตรงนี้ก็เลยเป็นโอกาสนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีของนะครับคือไม่มีการกระจายลงทุนไปในหุ้นจีนนะครับหรือหุ้นสหรัฐนะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับหุ้นส่วนใหญ่ที่เราลงทุนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานนะครับซึ่งอาจจะเป็นอยู่โออีโคโนมีหน่อยนะครับแต่ว่าเรากระจายการลงทุนไปหุ้นจีนนะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยเราจะได้หุ้นที่เป็นกลุ่มพวกเทคโนโลยี
นะครับที่เมืองไทยไม่มีนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่แบบนั้นนะใช่เป็นหุ้นกลุ่มเรื่องของการบริโภคในประเทศจีนโดยตรงเลยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับถึงการเติบโตในอนาคตสนใจลงทุนทั้ง2กองเฉพาะ2กองทุนนี้นะคะที่ลดฟอนต์ NP ครับ 0.5% คือจาก 1.5 เหลือ 1% นะคะก็คือตัว China A กับตัวจินโนจินโนก็คือ Global Innovation นะคะถ้าพูดง่ายๆนะคะก็ลงทุนได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะก็เราสามารถซื้อผ่านนะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อนะครับ TMB AM ครับครับก็ตามที่อยู่ที่ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยครับ info bar ขึ้นมานะฮะจะได้เป็นทางเลือกในการกระจายด้วยนะค่ะแต่ TMB ก็ได้ธนชาตก็ได้นะคะสถาบันการเงินหรือว่าตัวแทนจำหน่ายก็ได้งั้นทิ้งท้ายนิดนึงโอ้โหอุตส่าห์มาแล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่ในวงการตลาดเงินตลาดทุนช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แนะนำยังไงดีคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความผันผวนระลอก2บ้านเรานะไปลงต่างประเทศก็ไม่แน่ใจว่าแพงไปหรือเปล่าประเมินยังไงบ้างครับก็ในช่วงนี้ครับที่มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับก็หุ้นพวกกลุ่มของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะวิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งผมก็มองว่าถึงแม้ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะหายไปนะครับแต่กลุ่มพวกนี้มันก็น่าจะสามารถเปอร์ฟอร์มได้ในระยะยาวนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของการบริโภคต่างๆนะครับมันก็อาจจะไม่ได้กลับไปสู่สิ่งที่เราเคยมีนะครับอย่างพวกเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นธีมการลงทุนในระยะยาวอยู่แล้วนะครับก็จังหวะที่มีความผันผวนนะครับอย่างเรื่องของโควิดที่มีข่าวมาว่าวัคซีนจะสามารถออกมาได้แล้วนะครับก็อาจจะทำให้พวกกลุ่มพวกเทคพวกนี้มันอาจจะดรอปลงมานะครับซึ่งกลุ่มจังหวะพวกนี้อาจจะเป็นจังหวะเพื่อลงทุนเพื่อที่จะถือในระยะยาวได้Force disruption ทำให้เราต้องคิดสิ่งใหม่ๆในเวลาที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนด้วยนะใช่แล้วค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือการลงทุนเนี่ยจริงๆมีความเสี่ยงนะคะหุ้นจีนอาจจะเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นอเมริกาจะเสี่ยงมากกว่าแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะในการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่เป็นพี่ใหญ่เน้นการบริโภคนะคะหรือแม้แต่การลงทุนในหุ้นที่ล้อไปกับในแง่ของนโยบายภาครัฐที่ผลักดันด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะก็เป็นไชน่าเอกส่วนใครสนใจการลงทุนสำหรับหุ้นนวัตกรรมในสหรัฐนะคะก็เป็นจินโนนะคะทั้ง TMB AM Spring แล้วก็ธนชาติ Spring สอบถามได้ลดค่าธรรมเนียมด้วยนะคะเหลือ 1% นะคะจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นค่ะก็เป็นทางเลือกใหม่ๆกันด้วยนะจะได้มีการกระจายพอร์ตกันไปนะค่ะ